สรุปประเด็นแล้วว่าเสริมเต้านมแล้วทำมาโมแกรมอุลตราซาวด์ได้หรือเปล่าสรุปว่าทำได้นะครับหรือว่าทำได้นะครับทำเพื่ออะไรทำเพื่อประโยชน์อะไรนะครับก็2 อย่างหลักๆ1ก็คือติดตามสภาพซิลิโคนว่าซิลิโคนที่เราใส่เข้าไปเป็นยังไงบ้างมีการแตกรั่วซึมไหมมีภาวะน้ำเหลืองข้างหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งก็คือเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยซึ่งควรตรวจอยู่แล้วในผู้หญิงที่อายุเกิน40ปีหรือผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับไม่เพียงแต่มาโมแกรมอุลตราซาวด์เท่านั้นถ้าจำเป็นเราอาจจะต้องตรวจ MRI หรืออาจจะต้องมีการเจาะตรวจชิ้นเนื้อหรือว่าเจาะตรวจน้ำในโพรงหรือว่าจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมขึ้นได้ถ้าเราพบความผิดปกติต่างๆนะครับ